กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยเสริมเรื่องของการแต่งกายแล้วเนี่ยยังช่วยในเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยค่ะที่สำคัญใครมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการปวดศีรษะนอนหลับไม่สนิทหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะหรือว่าอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถช่วยในการที่ลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็สะท้อนรังสี UV ด้วยนะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบเลือดนั้นไหลเวียนดีขึ้นนะคะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์และสมดุลใครสนใจนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB นี้ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนะคะก็มีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยมีเป็นแค่9ชุดนะคะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาที่02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณนวรัตน์ส่งข้อมูลเข้ามาครบเลยยกเว้นเวลาเกิดนะรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนาฏรดา7เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันอาทิตย์ความเป็นอยู่นับจากนี้ไปค่ะจะเป็นอย่างไรสุขภาพการทำบุญเสริมค่ะทั้งจันทร์ทั้งศุกร์เนี่ยเสียในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นกลุ่มโรคต่อไปนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของพื้นชะตาดาวจันทร์ครับก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนะนิดสีดวงอีกกลุ่มหนึ่งฮะสุกก็พวกระบบภายในระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบการทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับเจอผู้พิการทางสายตานะครับหรือว่าคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพทางตาเนี่ยก็ขอให้แบ่งปันนะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไทยพัฒนะคะ5ตุลาคม2510ค่ะเวลาเกิด 7:15 นวันพฤหัสบดีการเงินเป็นอย่างไรเมื่อไรจะมีบ้านแล้วก็ใส่อะไรเสริมดวงค่ะรออีก2ปีนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยว่ากันนะครับส่วนการเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ให้หาหยกนะมาสวมใส่นะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจรก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19ตุลาคม2522เวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์สุขภาพเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเงินด้วยค่ะดาวอาทิตย์เป็นอายุอยู่ในเรือนมรณะอาทิตย์ก็อะไรฮะสายตาความดันระบบเลือดคำว่าระบบเลือดเนี่ยมันก็ลิงก์หมดนะฮะหัวใจก็ได้พวกเส้นเลือดอุดตันก็ได้หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มเลือดโดยตรงนะแม้กระทั่งกระโยงถึงพวกถ้าอุดตันสมองก็ได้นะในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะด้วยพื้นชะตาควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับส่วนการเงินปีจร นี้กระดุมพระเป็นกาลีนะก็มีโอกาสเสียทรัพย์ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ำไปปีนี้หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุดมทรัพย์นะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2536เวลาเกิด 11:11 นวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมค่ะผมคงจะเตือนเรื่องที่เห็นเด่นๆนะครับนะแต่ความจริงถ้าถามอย่างเงี้ยระบุมาเลยนะเป็นการโฟกัสเฉพาะของคุณปีนี้ผมจะเตือนในเรื่องของผู้อุบัติเหตุเรื่องที่1 2นะครับดาวการเงินปีจรนี้ก็เสียและโยงเรือนอลิฉะนั้นหลักการทำบุญเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวถ้าสะดวกทำเดือนละครั้งได้ยิ่งดีนะแต่ว่างานยังมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ริเริ่มในสิ่งใหม่แต่เงินในรายจ่ายเยอะ2ปีเลยนะความรักถ้ามีคู่ถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ9กุมภาพันธ์2534เวลาเกิด9โมงนะคะไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของชีวิตคู่ตอนนี้ย่าง25นะครับนะก็บอกว่าชีวิตคู่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์คนที่แตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันและผมจะเตือนในช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย
ดาวดวงเดียวฮะส่งผล3เรื่องเลยงานด้วยเงินด้วยชีวิตรักด้วยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะให้คุณซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดในแง่ของคนรักมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวงานก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เลขบ้าน348ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหู ขออภัยครับเป็นคู่ศัตรูความหมายคือทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคหรือแม้กระทั่งสุขภาพก็เน้นพวกทางเดินหายใจต้องระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาไว้ให้มากๆครับส่วนรถก็5102เลขบ้านน่ะทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ส่วนรถเนี่ย51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรทำอะไรมีคนซัพพอร์ตครับแต่02เนี่ยต่างจากขนบระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถ4016ค่ะโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาส่วน40เนี่ยเสริมหัวคิดธรรมะค้าขายดีอยู่แล้วครับส่วนบ้านก็ทับ218ราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้านะในแง่ของสุขภาพก็หมายถึงสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งก็ได้ราหูเองก็หมายถึงสุขภาพก็ได้หมายถึงภาระหนี้ก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณมนทนนะคะเกิดวันที่27กรกฎาคม2521ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีสุขภาพการงานการเงินครอบครัวความรักคู่ครองนะรวมถึงในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยถ้าผ่านช่วงของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง38มาได้ไม่นานนะปีนี้แปลว่าเบาลงนะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของคนรักแม้กระทั่งงานเนี่ยกรรมะก็เป็นสีก็มีโอกาสนะที่จะได้ริเริ่มสิ่งดีๆเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่ช่วงนี้มันล่าช้ามีปัญหาบ้างนะครับแล้วก็ฝากระวังมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณช่วงอายุย่าง38นี้นะครับให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสวิงนะคะ23ตุลาคม2519เวลาเกิดประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าบอกว่าดวงตอนนี้ไม่ดีเลยคู่ครองเป็นยังไงบ้างคะสอเสือว่าแหวนสละอีกงองงูคือฟังด้วยความหมายมันอาจจะแปลเป็นทิศทางให้สวิงสวายหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของโหราศาสตร์นะครับก็คือในแง่ของทักษะก็ใช้วรรคสีนำตามสูตรเกิดวันเสาร์ใช้วรรคศุกร์แล้วก็ไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยเดี๋ยวลองดูว่าม่วงงามด้วยนะเป็นยังไงเมื่อรวมกับม่วงงามก็ถือว่าเป็นเลขความสำเร็จฉะนั้นชื่อนี้ไม่เกี่ยวลัคนาลัคนาอะไรจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์สักครู่ครับช่วงเวลาเกิดเนี่ยครับเกี่ยว1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามีโอกาสเป็นได้กี่ราศีนะ17ถึง18เนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้มีนนะรวมไปถึงเมษฉะนั้นก็มีจุดสังเกตแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาลุมเร้านะครับปีที่แล้วนู้นนะไม่ใช่กลางปีนี้นะในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีนะหรือมีเหตุให้ผิดหวังเสียกำลังใจปัญหาสุขภาพด้วยเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีมีนนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็โดยรวมราบรื่นกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษแต่ดูจากดวงชะตาแล้วน่าจะเป็นเมษนะครับเพราะว่าถ้าพื้นชะตามีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักไม่ใช่เมษทุกคนนะหมายถึงดวงของคุณเนี่ยราหูเล็งดวงชะตาเป็นปินทุบาทนะในพื้นดวงก็จะเสียเรื่องคู่เสียเรื่องของคนรักและช่วงนี้ถ้าดูเฉพาะลงไปเลยกาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่นะครับก็หลักการทำบุญเสริมนะช่วงปีนี้ประคับประคองหน่อยนะครับให้ผ่านตุลานี้ไปให้ได้ในแง่ของความรักนะครับของคุณช่วงนี้ไปตลาดซื้อปลาที่จะถูกทุบหัวคนเอาไปทำอาหารเนี่ยไปปล่อย19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเลือกประเภทของปลาที่แข็งแรงSMS ต่อมาค่ะคุณมริวันค่ะเลขบ้านทับ480 80ให้ระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยนี่แหละใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะ
ไปที่คู่หลังรถ7030ค่ะเห็นเลขแล้วผมยังเหนื่อยเลย30ด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่ให้ระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุ70เนี่ยทัศนคติจะไม่ค่อยดีมองโลกในแง่ลบนะคิดในแง่ร้ายอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภครัฐ5ตุลาคม2507นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันจันทร์ช่วงนี้ดาวอะไรเป็นกาลีคะทำบุญอย่างไรหนี้สินแล้วก็เรื่องของงานทำอะไรดีกาลีปีจรนี้เพิ่งเข้ามาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีจรในราหูเป็นกาลีก็ให้คุณไปบริจาคเงินที่สถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกาลีให้เป็นสีไปทำวันพุธนะให้ไปทำวันพุธส่วนในเรื่องของหนี้สินเป็นอย่างไรภาระหนี้ก็ยังคงอยู่ครับเพราะมันจี้ไปที่เรือนอรินะซึ่งเป็นอายุหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ปีนี้มันหนีไม่พ้นในเรื่องราวแบบนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องก็ระวังศัตรูคนไม่หวังดีทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะแล้วก็ปีจอนี้ให้คุณหาถ้าสะดวกนะอัญมณีถ้าเป็นบุษราคำก็ได้นะโทปาสสีเหลืองก็ได้นะออกแนวเหลืองเข้มให้หามาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายค่ะเลขทะเบียนรถ4443คู่หลังอดีเพราะ4เก่งคิด3เก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่พุทธ2ดวงเนี่ยนะบางทีอยู่ด้วยกันอาจจะครั้งอาจจะใจดีใจอ่อนเชื่อคนง่ายนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีครับแล้วก็เลขบ้านทับ81ค่ะอย่างที่เรียนนะราหูทำลายอาทิตย์กับชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะพิมพ์นภัณฑ์ครับผมพิมพ์นภัณฑ์จ้าจ้าหมื่นไรครับค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดที่หน้าเดือนธันวาครับวันใหม่เริ่มที่วันที่ครับครับอาการ25ครับ25ธันวาคมครับครับผมพ.ศ. 2505กี่โมงครับผมเกิดกี่โมงเอ่ยบ่าย2โมงกว่าครับบ่าย2โมงกว่าครับผมโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะครับครับผม53ตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดบ้างไหมครับณขณะนี้มีครับมีนะแต่ของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าวันเกิดช่วงย่าง54แล้วนะครับในดวงชะตาเอาอย่างนี้ปีนี้เนี่ยมันติดขัดแน่ๆแหละในเรื่องของเงินก็ว่ากันไปแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยช่วงนี้ท้องไส้หรือแม้กระทั่งพวกทางเดินหายใจก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับช่างเทคนิคครับช่างเทคนิคแล้วถามจริงๆใจคุณเนี่ยตอนนี้คันอยากจะทำอะไรใหม่หรือเปล่าอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมอยากจะเริ่มต้นอะไรไหมอยากจะลองค้าขายดูบ้างครับเพราะเตยดวงบอกว่ามันมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นชัดที่มองไว้ขายอะไรอยากจะขายเกี่ยวกับพวกยาสมุนไพรดีเลยถ้าเป็นลักษณะพวกสมุนไพรสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเน้นขายผ่านโซเชียลไม่ต้องเน้นหน้าร้านครับถึงจะมีร้านก็ไม่ควรอยู่ติดถนนครับผมนะอยู่ในห้างในตรอกซอกซอยในมอลล์ในอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำเลดีๆอย่างเงี้ยทำได้แต่ผมอยากให้ทำคู่ขนานกับงานช่างเทคนิคไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งออกครับแต่ว่าผมได้ยินข่าวว่าแล้วแปลว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลแล้วเขาจะเริ่มสร้างช่างครับมันใช่เปล่าครับก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพยายามอย่าเพิ่งออกเพราะมูลพยายะเนี่ยเกณฑ์งานมันมีโอกาสจะเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานความมั่นคงมีโอกาสสูญสลายก็ไม่เป็นไรถ้ามันจำเป็นเพราะนโยบายถามว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีไหมมีนะฉะนั้นทางหนีทีไล่หนึ่งการสร้างอาชีพเสริมหรือแม้กระทั่งหางานที่บริษัทอื่นรองรับก็ดีนะครับผมนะเพราะมันจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับในช่วงย่าง54ครับผมอีกกลุ่มนึงที่เด่นฝากไว้จะทำหรือไม่สุดแท้แ
ก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีครับครับผมจ้ะเอาตามนั้นนะครับแล้วเรื่องเนื้อคู่ล่ะครับเนื้อคู่เนื้อคู่ตอนนี้เข้าย่าง50ผมทายแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะเข้าย่าง54 54นี้ถึงเราจะสูงวัยแล้วแต่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะครับครับและคนที่ได้เจอในช่วงย่าง54นี้มีโอกาสจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวที่ผ่านมาของคุณเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยทั้งหินะมรณะพยายะมีแล้วมีคนถึงหวังเลยครับใช่มีแล้วเลิกลาอย่าร้างนะผิดหวังตลอดหยุดก่อนถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีครับผมอยู่คนเดียวดีที่สุดอันที่1แต่ถ้าอยากมีคู่ก็ควรจะได้คู่ที่มีตําหนิพอแล้วครับและนะไม่ใช่หรือและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างคือไม่ต้องเจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติครับผมเอาเป็นว่าหลังวันเกิดสมหวังและดูเข้าเงื่อนไข2ข้อที่ว่าหรือเปล่าถ้าเข้าก็จะคบกันได้ยืดยาวครับครับผมโชคดีแล้วว่าเหรอครับโชคว่าเหรอครับโชคว่าไม่เอาฮะทำงานดีกว่านะก็ว่ากันตามอาชีพที่ผมบอกนะครับครับผมจ้ะโชคดีนะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS กันบ้างดีกว่าน้องเมย์ค่ะ13มีนาคม2541เวลาเกิด01ตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์สุขภาพความรักครอบครัวค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้น้องเมย์นะน้องเมย์เองฝากระวังเรื่องของคำพูดนะหนูนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง19จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระชัย4เมษายน2520นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม59นาทีวันจันทร์เมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่นะแล้วก็ดวงเป็นอะไรทำไมมีแฟนก็เลิกหมดโชคลาภการงานด้วยค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะตรงกับวันจันทร์นะช่วงกลางคืนนะครับเอาอย่างนี้ครับตอนนี้ย่าง39นะเกณฑ์ความรักในช่วงที่ต้องระวังเนี่ยก็ยังจะคาบเกี่ยวนะครับจนถึงอายุย่าง40เลยนะนะครับว่ากันจริงๆแล้วอาจจะต้องรอถึง40เต็มย่าง41จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่เขาดีแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือเราได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องช่วยเรื่องฐานะนะแต่จะซัพพอร์ตได้ในหลายๆอย่างคือในช่วงอายุย่าง41นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์เบอร์โทรศัพท์72ค่ะจันทร์เสาร์เนี่ยเป็นคู่พัดพรากส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับเสาร์ทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้ให้ใช้52ดีกว่านะมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติทัศน์นะคะ5กรกฎาคม2511เวลาเกิด02ตรงไม่ได้บอกวันอยากทราบว่าเป็นวันพฤหัสบดีหรือว่าวันศุกร์ว่ากันตามกติกาของเรานะจ๊ะ5กรกฎาคม11เนี่ยปฏิทินทางสุริยคติกาหรือปฏิทินสากลเนี่ยมันตรงกับวันศุกร์แต่ในทางโหราศาสตร์ก็เกิดช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างยังมองไม่เห็นเส้นลายมือเนี่ยนะยังถือว่าเป็นคนวันเดิมก็ในทางโหราศาสตร์เป็นคนวันพฤหัสแต่ติดต่อราชการก็วันศุกร์ก็ว่ากันไปตามนั้นลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทตีสองตรงอันนี้คือผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะพอดูจากคำถามที่คุณไม่แน่ใจว่าพฤหัสหรือศุกร์ก็ต้องเป็นแบบนี้ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS ถามเบอร์โทรศัพท์63สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่26พฤศจิกายน2517นะคะเวลาเกิดไม่ได้บอกมาบอกแค่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดมานิดนึงแล้วกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งฤดีค่ะ
เกิดวันที่11กรกฎาคม2518นะเวลาเกิดประมาณตี2ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามโชคลาภแล้วก็ปีนี้ทำบุญกับอะไรดี11เดือนกรกฎาคม2518ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เลยนะครับนะถึงจะมองข้ามวันก็เป็นได้แค่วันเสาร์ยังไงรบกวนตรวจสอบนะครับเบอร์โทร376ค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูก็ทำอะไรจะติดขัดโดยเฉพาะอยู่กับใครก็จะร้อนรุ่มนะอยู่กันอย่างพระอึดพระอมในเรื่องของความรักก็ใช้เป็น64ดีกว่าครับพุธศุกร์คู่ตัดน้ำความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคุณหญิงค่ะ20มีนาคม2535เวลาเกิด 10:42 นาทีวันศุกร์นะคะกู้ซื้อบ้านจะผ่านหรือเปล่ามีปัญหาติดขัดหลายครั้งแต่ว่าในดวงชะตาบอกว่าช่วงอายุย่าง24นั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของอสังหาและเหมือนว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณวิ่งเต้นนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการทำธุรกรรมเพียงแต่ว่ามีในชั้นที่ลึกลงไปอีกมันมีกาลีมาสัมพันธ์ฉะนั้นก็คือความติดขัดล่าช้ามีปัญหาก็ได้ซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์แล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฉลวยนะคะเลขทะเบียนรถมา3 5ตัวเลย620130 6ตัวเลยอ่ะผมไม่แน่ใจเป็นรถอะไรผมก็ว่าตามนี้นะ30เนี่ยระวังอุบัติเหตุความพลิกผันนะส่วน01เนี่ยก็ในแง่ของภัยอาเพศดาวมฤตยูและจับคู่กัน1บางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของภาระก็ได้นะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ทั้ง2เลขส่วนคู่หน้า62เป็นสุขประเคาะคู่เสริมเสน่ห์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2511เวลาเกิด 18:00 นตรงพุธกลางคืนความรักการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะพุธกลางคืนหลัง 18:00 นไปแล้วนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้นะถึงจะดีขึ้นกับปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ไม่เชียร์นะครับถ้าอยากเสี่ยงโชคจริงๆอาจจะต้องทำธุรกรรมผ่านคนอื่นนะแต่ว่าเอาแค่สนุกนะอย่าจริงจังดาวการเงินยังเสียอยู่ครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงจะอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้าโสดจะมีพวกพ่อสื่อแม่ชักคนช่วยดันคนช่วยเชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชติการนะคะ22ธันวาคม2539เวลาเกิด 4:35 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ใช่แต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับหลีกเลี่ยงการให้ใครขอหยิบขอยืมหลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับและปีนี้ต้องหมุนเงินตลอดนั่นแหละนะเพราะเป็นอุตสาหะของคุณปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและความรักเนี่ยย่าง20ของจริงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ